กงานแต่งของก้อยตูนไขข้อสงสัยทำไมถึงไม่มีเค้กค่ะเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับก้อยรัชวินกับพี่ตูนบอดี้แสลมจุ้งมือเข้าพิธีวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยในวันที่28พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาณโรงแรม The Etini Hotel A Luxury Collection Hotel กรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความสุขความรักและความอบอุ่นจากสักขีพยานแน่นงานค่ะงานนี้ปกติแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าถ้าเป็นงานแต่งก็จะมีเค้กแต่หลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมงานนี้ไม่เห็นมีเค้กเลยเรื่องนี้สาวก้อยก็ได้ออกมาพูดแล้วล่ะค่ะบอกตรงๆว่าเราเขินค่ะนึกภาพก้อยกับพี่ตูนตัดเค้กมือก้อยวางอยู่บนมือพี่ตูนแล้วมองกันซึ้งๆไม่ออกเราเลยคิดซีนที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองของชีวิตคู่จึงเป็นที่มาของการปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอนซึ่งแน่นอนค่ะว่าคนที่จะให้สัญญาณเป่าแต่ออกสตาร์ทให้2นักวิ่งนั้นคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งคู่ชีวิตคู่ของก้อยกับพี่ตูนนั้นก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนค่ะระหว่างทางเราต้องผ่านการฝึกซ้อมความอดทนกว่าจะได้ลงสนามแต่เมื่อถึงวันจริงบางทีเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าต้องไปเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างทางจะยากลำบากขนาดไหนอากาศจะร้อนฝนจะตกไหมไม่มีใครคาดเดาได้ก็คงเหมือนกับการใช้ชีวิตคู่ของเราเปรียบเทียบกันเล่นๆนะตอนนี้คือตูนกับพี่ก้อยเพิ่งจะผ่านมาราธอนมา10กิโลเท่านั้นยังมีอีก20 30 40หรือว่า50ให้ประจนภัยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในวันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของมาราธอนครั้งใหม่ในชีวิตที่เราต้องเรียนรู้และวิ่งไปด้วยกันจับมือประคับประคองกันจนถึงวันสุดท้ายและทำทุกวันให้ดีที่สุดหมายเรียกได้ว่าต้องขอนับถือในเรื่องของความคิดของทั้งคู่จริงๆค่ะ